นี่แหละค่ะเวลาทานก็ใช้ช้อนตักทานได้เลยค่ะก็จะได้ความนัวของน้ำแกงโชเล่นะคะโชล่ากับโชเล่สวัสดีอีกครั้งนะคะมาถึงซีรีส์สุดท้ายของปาปริชาร์ตนะคะวันนี้จะทำแบบใส่โชล่าก็จะมีตัวนี้นะคะแกงถั่วลูกไก่นี่นะคะแม่หญิงทำไว้ซึ่งแกงถั่วลูกไก่ตัวนี้เราไม่ได้ว่าเอามาทำชาร์ตอย่างเดียวนะคะเราเอาไปทานกับบาทูเร่ได้เป็นโชเล่บาทูเร่เอาไปทานกับข้าวก็เรียกว่าโชล่าจาวัลคือแปลงได้หลายเมนูค่ะจะทานเล่นก็ได้แต่วันนี้เป็นคิวของปาปริชาร์ตนะคะแล้วก็จะเอาแล้วก็จะบีปาปริให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยมันคงจะทานยากพอบีเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกเราจะเทโชล่าลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เกลือนะคะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยค่ะเพราะว่าในโชล่าเขาก็มีเกลืออยู่แล้วนิดนึงเกลือนะคะผงยี่หร่าชัตมาซาลาพริกป่นหรือพริกเขียวถ้าชอบก็ใส่เพิ่มนะคะแต่ว่าในโชล่ามันเผ็ดอยู่แล้วค่ะใส่พริกป่นนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะส่วนที่มีส่วนผสมมาเพิ่มก็คือมีน้ำมะขามเปียกมาเพิ่มค่ะใส่ไปเลยนะคะโยเกิร์ตค่ะใส่นิดหน่อยพอกรีนชัตนี่มิทาชัตนี่ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะจะล้นไหมเนี่ยแล้วก็หัวหอมเซลต้นหอมผักชีใส่ไปให้หมดเลยมีนิดหน่อยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปาปริชาร์ตแบบใส่โชล่าอันนี้ก็ทานหมดก็อิ่มเลยนะคะอิ่มเลยแหละเนี่ยนะคะให้ดูใกล้ๆสักนิดนึงคลิปหน้าแม่หญิงจะมาบอกความแตกต่างระหว่างถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่ไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะถั่วลูกไก่มีตัวเล็กกับตัวใหญ่เดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันคือชื่อถั่วลูกไก่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปและซีรีส์ปาปริไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ